สวัสดีครับชาวไบเกอร์ทุกคนนะฮะสวัสดีไปยัง FC MotoGP ครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วเช่นเคยนะฮะในค่ำคืนของวันพฤหัสบดีที่22ตุลาคมทุกคนครับอย่าลืมอย่าพลาดนะฮะย้ำกันไว้ MotoGP กลับมาอีกครั้งในพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้จะเป็นการซ้อม FP1 FP2 เวลาก็ใกล้เคียงตามเดิมนั่นแหละเดี๋ยวผมก็ถ้ามีอะไรเปลี่ยนแปลงอยากจะไปแนบเวลาไปแก้ไขในตรงหน้าชุมชนนะฮะแต่เข้าใจว่าการแข่งขันในวันอาทิตย์เนี่ยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยนะฮะ MotoGP เหมือนจะกลับมาแข่งแบบปกติแล้วนะครับอาจจะแข่งก่อน Moto2 ประมาณนั้นนะครับโอเคฮะวันนี้เราจะมาคุยถึงยามาฮ่ากันสักหน่อยนึงหลังจากที่เสร็จสิ้นกันไปที่อารากอนเรสแรกเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าน่าผิดหวังสำหรับสาวกค่ายแยมเขานะฮะแม้ว่าจะออกสตาร์ทควอลิฟายมาดีมากๆทั้ง2คน3คนเลยเนี่ยแต่ผลการแข่งขันกลายเป็นดีที่สุดของยามาฮ่าก็คือจากมาเวริกวิญญาเลสนะครับจบอันดับที่4เท่านั้นก็กลายเป็นอีกครั้งนึงที่เขาพลาดโพเดียมไปอย่างน่าเสียดายนะฮะวันนี้ก็เลยนำเรื่องราวของวิญญาเลสเนี่ยมาวิเคราะห์ให้ทุกคนได้ฟังนะฮะว่ามันเกิดอะไรกันขึ้นกับทีมนี้หรือแม้กระทั่งในส่วนของแฟบเองนะฮะว่าควอลิฟายมาได้คว้าโพเนี่ยอันดับร่วงเพราะว่าบาดเจ็บแน่นอนในตรงนั้นมันมีผลอยู่แล้วแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องอื่นด้วยหรือเปล่านะครับวันนี้โอเคฮะขอเริ่มต้นที่ท็อปกันกันก่อนดีกว่าท็อปกันก็ดูเหมือนจะไม่ได้ซีเรียสอะไรมากมายหรอกนะครับกับอันดับ4ที่ได้รับมาแต่จากปากคำที่เขาบอกมามันก็น่าสนใจนะครับก็คือเขาบอกว่าจริงๆเนี่ยควรที่จะไปโฟกัสกับจุดแข็งของยามาฮ่าจริงๆที่มันเป็นDNA เป็นธรรมชาติของรถ Yamaha YZR-M1 จริงๆเนี่ยเราต้องทราบว่ามันคืออะไรแล้วก็ไปมุ่งเน้นถึงตรงนั้นดีกว่าไม่ใช่ว่าจะมามัวที่จะมากลบจุดอ่อนกลบข้อเสียกันอยู่แบบนี้หรือว่าที่ผ่านมานะฮะผมมองว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่นะครับทุกคนเข้าใจว่าคนที่พูดแบบนี้น่าจะเป็นลินจาวิทคนแรกซะด้วยซ้ำในช่วงปลายปีที่แล้วนะครับในช่วงท้ายฤดูกาลเนี่ยตรงนั้นมันเชื่อมโยงกันได้ว่าจาวิทเนี่ยบอกว่าที่จริงความเร็วในโค้งนะครับของยามาฮ่าเนี่ยมันเป็นสิ่งที่หลายค่ายหลายทีมเนี่ยเขาพยายามที่จะเอาชนะมันเป็นจุดแข็งมากๆมันน่าจะเป็นจุดนี้น่าจะพัฒนาจุดแข็งตรงนี้ให้มันดีที่สุดให้มันแบบว่าจะให้คนอื่นได้ตามทันเอามันมาเป็นเขาเรียกว่าคงไว้นะฮะเพื่อที่จะได้ใช้ต่อกลอนกับทีมคู่แข่งอื่นๆนะฮะทีนี้พอมาถึงตรงนี้ล่ะหลายเดือนผ่านไปนะครับมาวีเวเลสก็บอกว่าในส่วนของความเร็วในโค้งในส่วนของความนิ่งนะฮะในตอนที่เข้าโค้งในส่วนของด้านหน้าของรถเนี่ยค่อนข้างที่จะเสถียรกว่าทีมอื่นเขาทุกคนว่าจริงไหมฮะก็คงจะใกล้เคียงความจริงอยู่ละเพราะว่าอย่างดูคติเราได้เห็นนะฮะว่า เวลาเข้าโค้งเนี่ยในโค้งโดยเฉพาะในโค้งที่จะต้องไหลต่อเนื่องพลิกรถมักจะทำได้ไม่ค่อยดีไม่ใช่แค่ดูคตินะฮะเราอาจจะมองทีมอื่นด้วยนั่นแหละคือทีมอื่นๆเนี่ยอาจจะจัดการเรื่องของตรงนี้ไม่ดีสักเท่าไหร่นะฮะในส่วนของยางหน้าในส่วนของอะไรยังไงก็แล้วแต่เนี่ยคือยามาฮ่าเนี่ยเขาเอื้อนะฮะที่จะทำให้ไปได้ดีในโค้งในแบบนั้นใช่ไหมครับวิญญาเลสก็เลยบอกว่าสิ่งที่มันเป็นคาแรคเตอร์จริงๆนะฮะเนี่ยเป็นต้นแบบจริงๆของ M1 เนี่ยมันก็คือจุดแข็งแกร่งมันอยู่ที่ตรงนี้ดังนั้นก็เอาตรงนี้ดีกว่ามานะฮะแล้วก็ลืมไปตรงนั้นไปซะตรงที่มันเป็นจุดอ่อนจุดอ่อนของยามาฮ่าทุกคนว่าอะไรบ้างฮะเยอะไหม พละกำลังเครื่องยนต์นะฮะเราได้เห็นชัดเจนว่า M1 เนี่ยเวลาเจอทางตรงไม่ต้องเป็นทางตรงที่จะต้องยาวเป็นกิโลเหมือนกับที่อารากอนหรอกนะเป็นทางตรงที่ยาวสักแค่600กว่าเมตรเหมือนกับหลายๆสนามเนี่ยบางทีก็ไม่ไหวเหมือนกันนะฮะคือนอกจากท็อปสปีดจะไม่ค่อยดีแล้วเนี่ยพละกำลังในช่วงรอบต่ำๆก็ไม่ดีนะกล่าวคือม้าเนี่ยอาจจะลงไปในล้อเนี่ยลงพื้นเนี่ยได้ไม่เต็มที่สักเท่าไหร่คือมันมีเหตุผลนะฮะถ้าเราเอาข้อมูลเก่าๆมาคุยกันเนี่ยมันจะเหมือนประมาณว่าถ้าเอาลงไปเยอะมันจะกินยางเยอะไปหน่อยมันจะล้อมันจะฟรีทิ้งเกินไปก็เลยต้องลดรอบเครื่องยนต์เนี่ยลดพละกำลังไม่ใช่ลดรอบเครื่องยนต์นะครับอาจจะลดผมก็ไม่แน่ใจมันอาจจะเป็นข้อมูลเชิงลึกนะครับที่ไม่มีข้อมูลละเอียดขนาดนั้นที่จะต้องมาอ้างอิงถึงเอาง่ายๆก็คือทำให้มัน
แรงมันน้อยลงนิดนึงเพื่อที่จะให้ล้อมันไม่ฟรีคือถ้ามันแรงปุ๊บแล้วบิดไปปุ๊บแล้วอาการม้ามันลงพื้นได้ไม่สุดเนี่ยล้อมันก็จะฟรีพอฟรีเสร็จปุ๊บก็1นะยางก็ไปเร็ว2ก็คือกลีบยางหรือการยึดเกาะก็จะหายในส่วนนี้ใช่มั้ยฮะก็เลยจำเป็นต้องเอาแรงน้อยหน่อยแล้วก็มีปัญหาใหม่ขึ้นมาอีกไงทุกคนในปีนี้อย่างต้นฤดูกาลเราเห็นไหมฮะว่ามีปัญหาเรื่องของวาล์วนะฮะชิ้นส่วนของวาล์วเนี่ยมันอาจจะรู้สึกว่าเหมือนจะพังง่ายประมาณนั้นนะฮะก็เลยจำเป็นต้องลดพละกำลังเครื่องยนต์ลงมาอีกเอาเข้าไปนะฮะเพื่อที่จะให้รักษาอายุการใช้งานของวาล์วท่านไปตลอดรอดฝั่งโอ้ปัญหาเยอะจังนะครับทีนี้มาลองย้อนดูถึงสิ่งที่วิเยเลสเนี่ยกล่าวออกมานะฮะว่าจริงๆเนี่ยเขาทำได้ดีในช่วงต้นเกมนะฮะช่วงต้นเกมหลายคนอาจจะเคยพูดถึงวิเยเลสว่าเป็นนักขับที่ทำโค้งแรกได้ไม่ดีนะฮะแต่ทุกคนได้เห็นนะครับว่าเขาชิงออกนำก่อนได้อย่างรวดเร็วนั่นก็หมายความว่าโอเคละมันน่าจะแก้ไขปัญหาจุดอ่อนตรงนี้ได้อยู่พอสมควรนะฮะแต่ตรงจุดนี้ก็คือสิ่งที่แก้ปัญหาได้คืออุปกรณ์โฮช็อตนะทุกคนเบียร์เลสกล่าวว่าอย่างนั้นเขาบอกว่าอุปกรณ์โฮช็อตก็คืออุปกรณ์ช่วยในการออกตัวนะครับทำให้ออกตัวได้เร็วขึ้นนะทีมที่เอามาใช้ก่อนใครเพื่อนเลยก็คือทีมดูคาตินะแล้วก็ใช้ติดตามกันมานะครับท็อปกันเขาบอกว่าตัวนี้แหละทำให้เขาสามารถที่จะชิงโค้งแรกได้นะแล้วก็ไหลออกมาได้นะฮะแต่กลายเป็นว่าเจอในปัญหาในล้อหลังว่างั้นนะแล้วก็เลยพูดไปถึงในส่วนของแฟบด้วยแฟบไปเจอปัญหาล้อหน้าเอ๊ยังไงฮะทีมนี้คือในส่วนของแฟบก่อนนิดนึงในส่วนของแฟบเนี่ยมีข่าวมาบอกว่าเป็นในส่วนของลมดันแรงดันยางนะฮะว่ามันผิดพลาดยังไงไม่ทราบได้ตรงนี้นะฮะเดี๋ยวผมขอเพิ่มขอเสริมเรื่องของแรงดันยางกันนิดนึงนะครับเผื่อมีใครสงสัยนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยมันมีกำหนดอยู่นะครับของทางมิชลินเขาก็จะกำหนดไว้อยู่ซึ่งใครจะไปเติมแข็งเติมอ่อนมากเกินไปนี่ก็ไม่ได้นะฮะอย่างควาตาราโรเองตอนอยู่โมโต2ก็เห็นไหมฮะก็รู้สึกว่าจะเติมลมยางผิดสเปคที่ทางเขาจัดเตรียมไว้ให้เนี่ยดังนั้นก็ถือว่าโดนปรับอันดับหรือว่าปรับแพ้ปรับอะไรยังไงก็แล้วแต่ได้เลยนะฮะคือเข้าใจว่าเป็นความผิดฐานไม่ปฏิบัติตามกฎกติกานั่นเองนะฮะอาจจะเติมไว้อ่อนเกินไปเติมไว้แข็งเกินไปอะไรทำนองนั้นแต่ถ้าเติมไปแล้วมันอยู่ในเรนจ์ที่เขากำหนดไว้ก็ไม่ผิดนะฮะแต่ของแฟบกรณีนี้เหมือนประมาณว่าจะมีความผิดปกติในส่วนของแรงดันล้อหน้าเออนะฮะทีนี้ย้อนกลับมาที่ท็อปกันท็อปกันบอกว่ามีที่ล้อหลังเนี่ยยังไงนะฮะคือมันเลยทำให้เขาไม่สามารถที่จะประคองเพชรเลสที่ดีได้แล้วก็โดนแซงไปได้ในหลังจากที่ออกนำแค่ไม่กี่รอบนะฮะทุกคนเขาก็เลยบอกว่าในตรงนี้เนี่ยคงจะต้องวางแผนกันใหม่ว่าการขับในช่วงต้นเกมเนี่ยก็ควรจะเป็นอีกแผนหนึ่งแล้วก็ในช่วงท้ายเกมประมาณสัก 5-6 รอบท้ายเนี่ยก็คงจะต้องงัดอีกแผนหนึ่งเข้ามาไม่ใช่ว่าจะไปเอาแผนเดียวแล้วก็อยู่ยาวไปตลอด20กว่ารอบของการแข่งขันทุกคนเห็นด้วยไหมฮะกับการทำตามที่ BLS เขาคิดว่ามันน่าจะทำให้เขาประสบความสำเร็จกว่านี้ในเนี่ยสุดสัปดาห์ที่จะถึงเนี่ยมันก็มีส่วนนะฮะอย่างนั้นแต่ผมข้องใจอยู่อย่างนึงนะทุกคนสังเกตไหมครับว่าท็อปกันเนี่ยจะโดนแซงไปโดย2ซูซูกิแล้วก็โดยอเล็กมาเกสนะครับแซงไปแบบง่ายๆเลยเนี่ยตรงนั้นแล้วทีนี้เขากลายเป็นว่าเขามาเร็วในช่วงท้ายนะทุกคนช่วงท้ายเนี่ยเขาเกือบจะแซงจวนเมียได้ที่ซ้ำนะฮะเกือบจะโค้คว้าโพเดียมได้ที่ซ้ำเอ๊ะตรงนี้มันคิดว่าอาจจะมองในมุมของในส่วนของน้ำหนักรถหรือเปล่าถ้าจะไปมองว่ายางมีปัญหามันก็อาจจะมีส่วนจริงอยู่บ้างนั่นแหละแต่ผมแค่ข้องอกข้องใจว่าหรือรถมันน้ำหนักเบาในช่วงท้ายเกมเลยทำให้เขาไล่จี้จวนเมียไปได้นะฮะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือจวนเมียเองยางก็หมดอยู่เหมือนกันอาจจะเป็นในส่วนนี้ด้วยนะครับอาจจะใกล้เคียงความเป็นจริงอยู่นะฮะทีนี้ถ้าพูดถึงสไตล์การขับแน่นอนนะครับถ้าบอกว่ามันจะต้องมีการเปลี่ยนคือผมจำได้ว่าครั้งหนึ่งเมื่อเดือนที่แล้วมั้งฮะท็อปกันเขาบอกว่าเขาเนี่ยจำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนแผนการขับเนี่ยโอ้โห
เยอะแยะมากมายนะครับในแต่ละสนามนะแทบจะไม่ซ้ำกันเลยเพื่อที่จะหาจุดที่มันเป็นลิมิตที่ลงตัวที่สุดดังนั้นในวันนี้หลังจากที่ได้เห็นข้อผิดพลาดของตัวเองแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทั้งสไตล์การขับเองหรือแม้กระทั่งในส่วนของการเซตรถของทีมช่างเนี่ยก็น่าจะได้ตอบโจทย์การบ้านที่พวกเขามีเนี่ยกันพอสมควรทุกคนว่าไหมฮะ เวลาที่ทำได้ในช่วงแรกๆเนี่ยมันเป็นอะไรที่ดีงามนะฮะคือสามารถที่จะชิงโค้งแรกออกมาแล้วก็ชิงความได้เปรียบแต่มันกลายเป็นว่ามันไม่เหมือนกับในปีที่แล้วหรือในบางสนามที่ท็อปการเขาหนีไปรวดเดียวแล้วก็ไปยาวได้เลยเนี่ยมันไม่เหมือนมันไม่เหมือนตรงนี้นะครับในส่วนของยางหลังที่ทางตัวนักแข่งเขากล่าวอ้างมาเนี่ยเอ๊ะทำไมมันถึงมาเป็นมาอย่างนี้อาจจะเป็นผิดพลาดที่ในส่วนของแรงดันเหมือนของแฟบหรือเปล่าหรือจะเป็นเพราะว่าอุณหภูมิต่ำลงแบบนี้ M1 ไม่น่าจะเหมาะกับยางซอฟไหมมันน่าคิดนะฮะทุกคนมันน่าคิดไม่แน่ใจเหมือนกันว่าสภาพดินฟ้าอากาศที่อารากอนในตอนนี้เนี่ยจะยังคงเหมือนกับในสัปดาห์ก่อนหรือเปล่าไม่แน่ใจนะฮะแล้วเกิดว่าถ้าเกิดว่ามันเป็นแบบเดิมอย่างเงี้ยแสดงว่าทีมที่แข็งแกร่งอยู่แล้วก็คือทีมที่ขึ้นโพเดียมนั่นเองนะฮะก็คงจะได้เปรียบแน่นอนเพราะว่าสามารถที่จะเซตรถแบบนี้มันถึงไปด้วยกันได้ใช่ไหมฮะดังนั้นทีมอย่างยามาฮ่าเนี่ยก็เป็นทีมที่ถือว่าทำพลาดนะฮะที่ไม่อาจจะรักษาโอกาสงามๆได้ในช่วงครึ่งแรกของการแข่งขันเนี่ยออกมานำค่อนข้างที่จะเยอะอยู่ในตอนแรกนะครับแล้วก็เสียอันดับไปแล้วก็ทั้งที่ตอนนั้นมีแฟบกันอยู่ด้วยซ้ำนะฮะในตอนที่แฟบยังอันดับไม่ร่วงเนี่ยตรงนั้นน่าจะเป็นข้อเป็นความได้เปรียบของท็อปกันด้วยซ้ำที่มีควาตาราโลขั้นกลางอันดับ2อยู่นานหลายรอบเหมือนกันน่ะเขาน่าจะออกไปได้เร็วกว่านั้นสักหน่อยแต่เขาก็ทำไม่ได้มันน่าคิดตรงนี้นะครับแล้วมาดีในช่วงท้ายในตอนที่โมเมนต์ที่รถมันเบาลงไม่ทราบเหมือนกันนะฮะในตรงนี้ว่าจะต้องไปปรับสไตล์ไหนอย่างไรกันบ้างแต่ผมเห็นยามาฮ่าเนี่ยรู้สึกจะไม่ค่อยมีแมป2แมป3เหมือนกับซูซูกิเขาทุกคนสงสัยไหมฮะเลยขอวกมาที่ซูซูกินิดนึงนะรู้สึกว่าในตอนที่อเล็กลินบูเนี่ยทางต้นสังกัดทางทีมเนี่ยเหมือนจะมีสัญญาณมาบอกว่าให้ปรับเป็นแมปนั้นแมปนี้เราได้เห็นใช่ไหมฮะพอแข่งขันกันเสร็จปุ๊บกลายเป็นว่าน้ำมันหมดซะงั้นผมเลยขอเดาว่าไอ้แมป2ที่ว่าน่าจะเป็นการฉีดน้ำมันให้มากมายกว่าเดิมหรือเปล่าฮะทุกคนเอาง่ายๆว่าทำให้การเผาไหม้มันแรงขึ้นกว่าเดิมมันก็เสี่ยงนะครับคือถ้าเกิดคำนวณพลาดเนี่ยอาจจะไม่จบการแข่งขันนะฮะอาจจะไปน้ำมันหมดนะในช่วงโค้งไหนโค้งหนึ่งในรอบสุดท้ายหรือเปล่านั่นก็คือเสี่ยงเอาแต่อย่างว่าเห็นไหมฮะพอปรับเสร็จปุ๊บก็หลังจากรินคว้าชัยได้แล้วก็ขับวนไปมาแป๊บเดียวก็นั้นรู้สึกว่ายางหมดจะต้องได้อาศัยรถมาดึงมายันช่วยนะเอ๊ะยามาฮ่าทำไมไม่ลองทำแบบนี้ดูบ้างฮะคืออาจจะต้องวางแผนว่าจะต้องปรับต้องอะไรหรือว่าเขาทำอยู่ผมไม่ทราบก็อาจจะเป็นไปได้ในส่วนนั้นใช่ไหมครับเอาก็ให้กำลังใจกันต่อไปนะครับอย่างน้อยในวันนี้หน้าตอนนี้นะฮะมาริวิญญาเลสเนี่ยก็ยังอยู่ในเส้นทางการลุ้นแชมป์อยู่เขาตามหลังจวนเมียแค่12แต้มนะครับแล้วก็ตามหลังอันดับที่2อย่างแฟบเนี่ยแค่6แต้มก็มีโอกาสอยู่เหมือนกันนะที่เขาจะทอนคืนได้นะครับไม่มากก็น้อยล่ะนะถ้าในกรณีที่จวนเมียจะคงที่แค่ไหนจะพลาดพลั้งไหมแต่ถ้าจวนเมียยังคงอยู่ในเส้นทางการลุ้นโพเดียมในแบบนี้ก็ถือว่าเป็นงานที่ยากอยู่เหมือนกันในตัวท็อปการ์ดเองเขาคงจะต้องหวังที่1นั่นแหละถ้าอยากจะกลับมาชิงความได้เปรียบอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าส่วนต่าง12แต้มกับอีก4สนามที่เหลือในตอนนี้ถ้าเกิดว่าเขายังหลุดโพเดียมนะฮะทุกคนผมก็ว่าโอกาสที่เขาจะตีตื้นไปถึงจวนเมียเนี่ยมันก็เป็นงานที่ยากอยู่เหมือนกันนะฮะเพราะว่าจบจากนี้ไปก็จะไปเข้าสู่บาเลนเซียซึ่งแน่นอนว่าก็คงจะเป็นอะไรที่ยากพอๆกันกับที่อารากอนแน่นอนแล้วก็วัดดวงกันถ้าเกิดยังไม่ตัดสินแชมป์นะฮะถ้าไปวัดดวงกันที่โปรตุเกสนะครับที่ปอร์ติเมานะฮะถ้าไปโปรตุเกสจริงเนี่ยก็เป็นสนามที่จะต้องเบรกหนักที่ต้องใช้ยางใช้ช่วงล่างเยอะดังนั้นก็จะกลายเป็นอะไรที่แบบว่าน่าหนักใจแทนยามาฮ่าอยู่เหมือนกันถ้าหวังลึกๆถึงขั้นจะลุ้นแชมป์โลกใน
ปีนี้แต่โอกาสยังเปิดกั้นเสมอนะครับย้ำกันอีกครั้งนะครับพรุ่งนี้นะฮะที่ Fox Sports HD น่าจะ2หรือ3นะฮะเพราะว่าในสัปดาห์นี้มีฟอร์มูล่า1มี F1 นะฮะ F1 ก็ไปลุ้นไปเชียร์กันได้นะครับในช่อง Fox Sports HD ไปลุ้นน้องเล็กหน่อยเก้าอี้เริ่มสั่นเครือแล้วครับจะไหวหรือเปล่าในปีหน้าสำหรับเก้าอี้ของ Red Bull Racing ต้นสังกัดในตอนนี้นะครับรบกวนไปติดตามด้วยวันนี้ลาทุกคนไปก่อนนะครับเจอกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ